โอ้สุดยอดว่ะเฮ้ยจะบอกว่าผาหัวสิงที่ไม่มีคนสวัสดีครับต้องบอกว่าวันนี้ผมจะพามาเที่ยวภูทับเบิกเนาะและแล้วผมก็ได้นอนเต็นท์ 1,000 บาทครับคือความสุขของฉันได้เต็นท์นะอย่างว่าวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยโอ้ยแล้ววันนี้เราก็มานอนที่เขาเรียกว่าผาหัวสิงนะนี่ครับเต็นท์ของเราครับก็โอเคนะจริงๆนะคือผมอยากนอนแบบสัมผัสบรรยากาศไงอย่างว่าเนาะก็เลยแบบมานอนที่ผาหัวสิงมันก็ห่างจากผาหัวสิงไม่เท่าไหร่เองเต็นท์นี่ครับนี่เต็นท์ของผมครับนี่ครับโอ้นี่คือที่นอนโอ้ยนี่ครับที่นอนของเราครับโอ้ยนอนที่นอนของเราครับโอ้สุดยอดว่ะเฮ้ยจะบอกว่าผาหัวสิงที่ไม่มีคนคือไอ้ต้องบอกว่ามาจังหวะแบบโอ้โคตรเพอร์เฟกต์ผมเลยบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์มากคือบรรยากาศแบบโอ้ดูวิวครับผม คือต้องบอกว่ามันสุดความบรรยายจริงๆคือความสวยนะโอ้ทะเลมันยังไงล่ะคือมันเหมือนแบบเรามองไปแบบสบายตาแบบโอ้แบบเนาะอย่างว่าเนาะเราเห็นจริงๆนะรอดูตอนเช้าว่าเอ้ยมันจะมีทะเลหมอกหรือเปล่าจริงนะรอจังหวะดูตอนเช้าแต่ช่วงนี้คือพระอาทิตย์ตกลงไปแล้วแล้วผมก็ถ่ายไว้พระอาทิตย์ตกเนาะแต่ดูตอนเช้าว่ามันจะมีหมอกให้เราดูไหมเขาว่าตรงผาหัวสิงก็คือหมอกเยอะในตอนเช้าแต่ว่าตอนนี้คือหิวแล้วก็สั่งก็เรียกว่าหมูกระทะเนาะไปดูว่าหมูกระทะที่นี่รสชาติจะเป็นยังไงบ้างวะเนาะคือก็ครั้งแรกเหมือนกันที่มากินหมูกระทะที่นี่โอ้หม้อละ400นะเว้ยก็อย่างว่าเนาะไปหากินในหมูกระทะเราดีกว่าครับท่านผู้ชมอ๋อไปมาหลายที่แล้วครับไปหมดเลยอ๋อแล้วอยู่นี่กี่วันมาแล้วครับวันที่2คืนนี้2คือตอนเช้านี้ผมก็เคยเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับครั้งแรกเหมือนกันนี่ใช่มาครั้งแรกมาที่ภูทับเบิกที่แรกว่าจะขึ้นไปบนภูทิศแต่ตอนนั้นคือคิดไว้คนมันเยอะไงครับกลัวเหมือนกันพี่เขาบอกว่าเอามาใส่ขึ้นมาไม่ได้แต่ผมก็แต่ว่าทางมันชันมากเลยนะรถเสียไงพี่ยางมันร้อนผมก็เลยแวะปุ๊บเขาบอกว่าพี่มาทางนี้แหละนับเดียวทางมันชันมากเลยอ้อมไปทางนครไทยอะไรเงี้ยโอ้เอามอไซค์มาเลยครับนี่ใช่ครับพี่โอ้สุดยอดเลยครับโอ้ยางมอไซค์สายโหดครับโอ้ท่านผู้ชมครับยางกินแล้วพักอยู่ไหนครับนี่พักอยู่ข้างบนโอ้ตรงนู้นบรรยากาศดีนะครับตื่นเช้ามาเห็นทะเลหมอกแล้วเนี่ยครับพี่เป็นไงครับเนี่ยก็เดี๋ยวว่าจะไปที่ทางแล้วพี่ครับโชคดีครับโชคดีครับโอ้ตอนนี้คือก็รอกินหมูกระทะอย่างเดียวเลยนะบรรยากาศโคตรฟินกินคือบนเขาเนาะหมูกระทะรอดูรอสุกอย่างเดียวหิวจริงต้องบอกว่านี่เดินทางมาทั้งวันแล้วคือแบบต้องบอกว่าเดินทางโอ้โหหลายที่มากเลยแล้วก็ได้ที่พักเนาะคือที่พักภูฟ้าเพียงดินเนาะใครอยากมาพักก็มาพักได้นะเนี่ยเป็นแบบเต็นท์แบบนี้แหละเต็นท์นอนแบบนี้ก็คือมีเขาเรียกว่ามีผ้าห่มก็มีผมก็มีอันนี้ผ้าห่มที่เอามาปลั๊กไฟก็คือมีให้เลยนี่ปลั๊กไฟของเขานี่ปลั๊กไฟของผมอันนี้ปลั๊กไฟของผมอันนี้คือกับข้าวไอ้ตะเบียงเตรียมไว้กินตอนคืนส่วนนี้ก็โอ้โหดูเขาให้มาครับอันนี้นะน้ำจิ้มคือโอเคอ่ะคือให้มาเยอะแล้วก็คือนี่ก็ให้นี้มาอีกผมว่าโอเคเลยนะคือในการมาท่องเที่ยวครั้งนี้เนาะคนเดียวแล้วเรามาสัมผัสบรรยากาศจริงๆอ่ะเกี่ยวธรรมชาติจริงๆแล้วช่วงนี้คือก็อย่างว่าเนาะเป็นช่วงที่แบบคนไม่ค่อยมาเที่ยวคือมันเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยเรามาเที่ยวในตอนที่แบบไม่ค่อยมีคนซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็ชอบเหมือนกันต
อนนี้หิวรอกินหมูกระทะอย่างเดียวรสชาติจะเป็นยังไงเนาะนี่ครับโอ้โหรสชาติจะไปเร็วนะรู้ว่ารู้ว่าผมหิวก็ไม่รู้นะเพราะว่าวันนี้คือไปเที่ยวมาทั้งวันเลยแล้วก็ได้ที่พักจนได้นะก็คือมาพักเต็นท์ดีกว่าเพราะว่าวันได้ซึมซับแบบธรรมชาติเลยไงคำว่าอากาศที่ภูทับเบิกตอนนี้หนาวไหมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเย็นเลยนะเย็นยังคือเย็นแบบเย็นจะเยือกเลยทีนะหมูกระทะภูทับเบิกเนาะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ผ่อนคลายสุดสำหรับวันนี้นะวันนี้ผมขอตัวนอนแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยง่วงนอนมากเลยโอ้หกโมงแล้วโอ้คราวนี้อีกสิบนาทีหกโมงนะนี่โอ้อีกสิบนาทีหกโมงโอ้หกโมงก็ยังไม่เห็นมีแววที่จะสว่างเลยโอ้ดูบรรยากาศหกโมงเช้าครับดูบรรยากาศหกโมงเช้าที่เขาเรียกว่าภูทับเบิกเนาะก็ยังไม่เห็นแสงอะไรเลย นอนต่อดีกว่าหนาวจะพายเลยต้องบอกว่าโหคือถ้าใครจะมาไอ้กางเต็นท์เนาะเอาเต็นท์มาเองต้องบอกว่าคือต้องเอาเต็นท์กันน้ำนะถึงฝนไม่ตกก็จริงแต่ว่าโหน้ำหมอกคือลงแบบเยอะมากเลยแล้วอากาศค่อนข้างโอ้ไม่ต้องพูดถึงหนาวจะพายจริงๆนะเมื่อคืนเกือบนอนไม่หลับดีนะเอาไอ้เอาคือไปเอาไอ้เขาเรียกเอาผ้าห่มที่บ้านมาด้วยอีกผืนนึงก็คือเป็น2ผืนไงแล้วก็คือนอนละคือผ้าห่ม2ผืนน่ะโอ้โหหนาวมากแล้วคือมันก็ไม่ค่อยมีลมนะลมในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยมีหรอกคือลมไม่ค่อยแรงขนาดไม่มีลมแล้วเนี่ยจริงลมไม่แรงก็เนี่ยยังแบบโอ้โหมันหนาวแบบสุดยอดเลยมันก็อย่างว่ามันอยู่บนเขาเฮ้ยตอนนี้เดินไปไหนจะเดินไปเขาเรียกว่าไปดูพาหัวสิงตอนเช้าเนาะนี่แหละที่ผมมาจองนี่ภูฟ้าเพียงดินหนึ่งก็มาจองได้นะจริงคือมาจองได้คือมันมีภูฟ้าเพียงดินหนึ่งภูฟ้าเพียงดินสองภูฟ้าเพียงดินสามมันจะอยู่กับติดเขาเรียกว่ากับผาหัวสิงอ่ะแล้วบรรยากาศยามเช้าเนาะเนี่ยเราจะเห็นแบบเนี้ยโอ้โหยอดจริงโอ้โหนี่ยังไม่เดินนี่ผมยังไม่เดินถึงไอ้ผาหัวสิงนะเว้ยอู้หนาวบอกตรงๆแล้วหนาวน้ำยังไม่อาบครับแต่ต้องใส่เสื้อเขาเรียกว่าแขนยาวมาเนาะเพราะว่าแขนสั้นไม่ไหววะผมเป็นคนที่ต้องบอกว่าคือไม่ได้ขี้หนาวนะเว้ยอยู่บ้านจริงๆอ่ะอยู่จังหวัดปราจีนบุรีอ่ะถอดเสื้อนอนทุกวันพอมาที่นี่โอ้โหไม่ไหววะคือมันหนาวแบบจริงๆอ่ะจริงนะดูครับโอ้โหไม่อยากจะพูดสวยมากเดี๋ยวเราไปดูไอผาหัวสิงดีกว่าว่าตอนเช้าจะมันจะสวยงามเพียงใดเนาะผาหัวสิงอู้หนาวหนาวหนาวThank you.
อรุณสวัสดิ์พี่น้องชาวไทยทุกท่านต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้ก็คือเรามาเยือนที่ผาหัวสิงตอนเช้าแล้วถามว่าบรรยากาศโอ้สวยจริงๆเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าโอ้บรรยากาศดีจริงนะบรรยากาศดีเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนไม่ที่แรกผมคิดไว้จะได้เจอคลื่นเนาะเขาเรียกว่าไม่ใช่คลื่นดิเขาเรียกว่าเจอเขาเรียกว่าทะเลหมอกแบบแบบเป็นคลื่นเป็นแบบสวยๆที่เขาเจอเนาะแต่ว่า มาช่วงนี้คือไม่เห็นทะเลหมอกนะแต่มันก็มีเขาเรียกว่าไม่รู้เป็นหมอกเป็นฝุ่นที่แบบเราก็มองไปไกลไม่ได้นะไม่เห็นอะไรเลยคือมองไปก็ไม่เห็นอะไรมันได้เป็นหมอกจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหมอกเหมือนแบบก้อนเมฆแบบยังไงล่ะแบบคือที่เขาถ่ายรูปกันเนาะเดี๋ยวผมจะเดินไปด้านบนของผาหัวสิงยามเช้าครับไปดูว่าหมอกมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผาหัวสิงเป็นจุดที่ต้องบอกว่ามันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกจริงเหนื่อยยิบหายเดินขึ้นมาด้านบนแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าเราก็มาเยือนที่ผาหัวสิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แหละจุดที่ผาหัวสิงต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่มันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกจริงมันเห็นวิวมุม360องศาเนี่ยผมจะทำให้ดูนะนี่นะโอ้โหสวยมากบอกได้แค่นี้ว่าเจ๋งจริงๆคือแบบต้องบอกว่ามันเหมือนแบบสักครั้งนึงที่เราแบบมาเยือนภูทับเบิกเนาะมันเป็นจุดที่แบบเฮ้ยต้องมาว่ะต้องมาสักครั้งมาเหยียบสักครั้งนึงมาเช็คอินสักครั้งนึงพอดีเดินมาครับแล้วเห็นเสื้อสวยมากๆเลยแม่ค้าครับแม่ค้าไม่รู้อยู่ไหนวะอยากซื้อเสื้อภูทับเบิกกลับบ้านแม่ค้าครับซื้อเสื้อหน่อยครับครับผมพ่อค้าครับซื้อเสื้อหน่อยครับพอดีผมก็มาเลือกซื้อเสื้อเดี๋ยวซื้อเสื้อกลับบ้านก่อนวันสุดท้ายของเราละจังหวะเนาะที่อยู่บนภูทับเบิกเดี๋ยวลายนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้ไม่รู้เลือกลายไหนหรือว่าจะเลือกลายภูลมโลดีวะสวยสมกันนะสวยเหมือนกันเถอะแต่ผมชอบนายลายแนวแบบเดี๋ยวชุดนี้ตัวเท่าไหร่ครับนี่ในครับชุดนี้นี่เสื้อตัวนี้นี่อันนี้ตัว150ครับอ๋อนี่ตัว150ใช่ไหมครับนี่เนี่ยผมเอาตัวนี้แหละครับได้แล้วนี่ไซส์ M หรือว่า L ครับเอา L ดีกว่า L ตอนนี้ผมได้เสื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ150คนไม่ค่อยมีเลยครับโอ้เงียบมากเลยเนาะโอเคแล้วผมได้เสื้อตัวนึงกลับบ้านแล้วนี่ครับเสื้อโอ้สุดยอดท่านผู้ชมเดินมาแล้วอยากกินน้ำขิงครับน้ำขิงน้ำผึ้งนี่ขายยังไงครับเนี่ยผมขอแก้วนึงได้ไหมครับอยากลองชิมดูน้ำผึ้งคือผมเดินมาเนาะแล้วเห็นเขาเรียกว่ากาน้ำร้อนนี่คือกาน้ำร้อนแล้วก็คือมีควันขึ้นเนาะแล้วสงสัยว่ามันเป็นยังไงว่าเขาเรียกว่าน้ำขิง20บาทใช่ไหมครับนี่ครับ20บาทนี่ได้มาแล้วโอ้ยร้อนกาอันนี้กาอ๋อกาอันนี้โอ้ยเดี๋ยวโอเคได้แล้วครับน้ำขิงครับร้อนๆครับโอ้นี่ไงนี่น้ำขิงนี่น้ำขิงร้อนๆครับไอ้โอ้ยร้อนลวกปากโอ้ยลวกปากร้อนชิบหายโอ้เดี๋ยวลองชิมดูนะว่าเป็นไงเนาะโอ้ยโอเคเลยนะคือรสชาติแบบคืออาจจะฆ่าพิษในสารร่างกายแบบคือแบบชั่วๆได้หมดเลยนะจริงนะคือมันเป็นน้ำร้อนเนี่ยน้ำขิงร้อนคือมันจะมีความเผ็ดนะมันจะมีความเผ็ดแล้วคือแบบกินเข้าไปปุ๊บมันเหมือนแบบคอเรามันแบบมันจะแบบออกแบบรสชาติแบบร้อนๆเผ็ดๆอ่ะเผ็ดๆก็คอจริงนะแล้วคอเรามันรู้สึกแบบเฮ้ยแบบรับซึ้งแบบขิงได้นะโอเคจริงนะการที่เรามากินในน้ำขิงร้อนๆเนาะในตอนเช้านี่อะไรครับแม่ค้าไข่ม้วนไข่ม้วนเหรอเท่าไหร่นะไม้นึง20 3.50 ไม้นึงคือ20 3.20 เนาะไม่ใช่3.50 3.50 ข้าวจี่ก็มีข้าวจี่ก็มีนะโอ้นี่ข้าวจี่ใช่ไหมเนี่ย
อ๋อนี่ข้าวจี่ร้อนๆเนาะอย่างว่าคือไอ้น้ำขิงก็ยังมีคือถ้าใครแบบยังไงล่ะใครหิวอะไรเงี้ยคือก็มาคุ้มขอคุ้มขอนี่แล้วกันแล้วก็อันนี้เท่าไหร่นี่อันนี้23 ไม้ 50นี่20แล้วนี่ไม้นึงไม้นึงอันนี้ใส่ซอสใส่พริกไทยนะครับใส่ซอสพริกไทยอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้อันเดียว20อันนี้อันเดียว20เหมือนกันอันนี้20เหมือนกันอันแล้วงั้นผมขอเอาอย่างอันแล้วกันลองชิมดู ต้องบอกว่าคือมาเที่ยวพุทธเบิกเนาะก็ลองอยากชิมอาหารที่มันเขาเรียกว่าดับคลายความหนาวจริงนะต้องบอกว่าหนาวมาก10 นาฬิกาก็ยังหนาวอยู่เลยนะอากาศก็ยังแบบมีหมอกอยู่จริงมีหมอกเยอะสมควรข้าวจี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อันนี้นะครับเท่าไหร่นะครับทั้งหมด40เนาะจะลองชิมดูเนาะถึงมันเนาะจะลองชิมดูโอ้ยมันรสชาติเป็นไงบ้างวะอันนี้รสชาติมันคือแบบมันเหมือนไส้กรอกแล้วก็มีไข่มีเขาเรียกว่ามีไข่แล้วก็คือมันก็ได้กินของพริกไทยเนาะอร่อยเนี่ยขอกินต้องบอกเยอะพอสมควรเลยนะที่พุทธเบิกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าข้าวจี่เนาะโอ้ข้าวจี่ก็โอเคนะคือมันดีอ่ะอร่อยดีอ่ะถ้าเราเดินไปข้างบนใช่ไหมมันก็เป็นเขาเรียกว่าจุดวัดอุณหภูมิจุดที่เขาเรียกว่าจุดชมวิวที่เขาเรียกว่าสูงที่สุดเนาะของพุทธเบิกจุดนี้ผมต้องบอกว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของภูทับเบิกนะต้องบอกว่าคือก็จะขับรถขึ้นมาอีกนิดเดียวอีกประมาณไม่กี่โลหรอกจากผาหัวสิงแล้วเราก็จะเห็นเขาเรียกว่ามุมมองภูทับเบิกที่ไกลขึ้นผมต้องบอกว่าการมาท่องเที่ยวครั้งนี้คือรู้สึกประทับใจและก็คุ้มมากๆในสิ่งที่ผมก็ไม่เคยแบบสัมผัสคือในโลกที่เราก็คือแบบเราไม่เคยเจอแล้วก็คือแบบมันสุดแสนที่แบบเราจะบรรยายเป็นคำพูดเนาะเราเห็นเขาเรียกว่าทิวทัศน์ที่มันแบบงดงามแล้วคือแบบมองไปไหนทางไหนปุ๊บมันก็คือเป็นคือมันสวยงามไปหมดเลยทุกอย่างคือแบบธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วมันสร้างขึ้นแบบในสิ่งที่มันแบบลงตัวผมชอบมากๆในการท่องเที่ยวครั้งนี้วันนี้ก็คือเป็นบทสรุปสุดท้ายในการท่องเที่ยวของผมที่ภูทับเบิกผาหัวสิงเนาะสำหรับวันนี้ตั้มจัดไปก็ขอลาท่านผู้ชมนะครับขอฝากวิวสวยๆให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับ